เราพาไปชมกิจกรรมสืบสานความเป็นไทยที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยากันดีกว่าค่ะซึ่งที่นั่นนะคะได้จัดพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองพร้อมนำคณะนางรำกว่า 1,000 คนเลยนะคะรำบวงสรวงถวายพระเจ้าอู่ทองก่อนการจัดงานย่อยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลกประจำปี2561ที่จะเกิดขึ้นค่ะคณะนางรำสาวชาวอยุธยากว่า 1,000 คนนะคะแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยย้อนยุคในสมัยกรุงศรีอยุธยาร่วมกันรำบวงสรวงถวายแด่สมเด็จพระรามาธิบดีที่1หรือพระเจ้าอู่ทองด้วยเพลงพระยาเดินซึ่งเป็นเนื้อเพลงบวงสรวงที่เน้นถึงพระปรีชาสามารถและการถือกำเนิดของกรุงศรีอยุธยาค่ะสวยงามจริงๆนะคะนายสุจินชัยชุมศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยานำส่วนราชการและพี่น้องประชาชนร่วมประกอบพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดค่ะทั้งศาลหลักเมืองพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็บวงสรวงสมเด็จพระรามาธิบดีที่1หรือว่าพระเจ้าอู่ทองนะคะเป็นประถมฤกษ์ก่อนการจัดงานย่อยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลกประจำปี2561เพื่อเฉลิมฉลองที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมตั้งแต่ปี2534เป็นต้นมาค่ะสำหรับการจัดงานดังกล่าวนะคะกำหนดจัดขึ้นในวันที่7ถึง16ธันวาคมนี้จัดที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยานะคะคุณผู้ชมสามารถร่วมไปชมงานกันได้นะคะแล้วก็แต่งกายชุดไทยกันไปนะคะสำหรับปีนี้จัดขึ้นภายใต้ชื่อย่อยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลกประจำปี2561ค่ะ